ในที่สุดผมก็ขี่มังกรได้แล้วครับท่านผู้ชมโย่แล้วทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นอีก9โมงเช้านะครับที่เราได้เจอกันใหม่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งรอบที่แล้วเพิ่งพรีวิวมอดไปวันนี้เรามารีวิวมอดกันบ้างนะครับผมก็วันนี้แน่นอนถ้าไม่มีมังกรไม่ใช่มอดวันนี้แน่นอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จริงๆการเปิดตัวของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องฝากคำถามไว้ให้กับท่านผู้ชมกันด้วยเองนะครับคำถามมีอยู่ว่าเราจะสามารถหาไข่มังกรได้ที่ไหนนะครับผมใครที่รู้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมตอบกันด้วยนะครับผมโอเคมาซึ่งอย่างแรกเลยนะครับไอเทมที่คุณจะสามารถหาได้ในม็อดนี้นะครับจะมีทั้งหมด8อันตามนี้เลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของเอเธอร์ดากอนเอ็กEnder Dragon, Fire Dragon, Nether Forest, Ghost, Ice แล้วก็ Water นั่นเองนะครับซึ่งไข่ทั้งหมด8อันนี้นะครับสามารถหาได้ตามหีบในดันเจียนหรือว่าตามไมน์ชาฟต์หรือว่าอะไรก็ตามนั่นเองนะครับคือหีบที่คุณขุดไปขุดมาแล้วคุณเจอคุณสามารถเจอไข่มังกรอยู่ในนั้นได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งทีนี้นะครับสำหรับตัวของไข่มังกรนะครับเราจะต้องฟักมันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวางเรียงให้ทั้งหมด8อันก่อนเลยละกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรีบเก็บเลยแล้วกันนะครับซึ่งทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการวางไข่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้วก็การฟักไข่ไม่ใช่เรื่องที่ยากด้วยนะครับเพียงคุณแค่เดินเข้าไปแล้วกดคลิกขวาเลยนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ไข่มันก็จะทำการแบบเริ่มฟักตัวนั่นเองนะครับก็ต้องให้เวลามันหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าแต่ในแต่ละไข่นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วครับว่าพี่ฟิวแล้วไอตัวของไข่อันนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาฟักประมาณกี่นาทีนะครับคำตอบคือประมาณ10นาทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับโดยที่ตอนนี้ผมมีช็อตฟุตเทจที่ผมไปลองเล่นคนเดียวมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวของลักษณะมังกรนั่นเองนะครับผมเมื่อมันฟักออกมาจะเป็นตัวของเด็กนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราอยากให้มันโตขึ้นนะครับก็คืออยากให้มังกรเนี่ยมันโตใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ต้องให้ปลามันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นปลาดิบนะครับนี่เป็นปลาดิบพวกนี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ปลาครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่ามังกรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมติว่ามันโตแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะโชว์อย่างแรกเลยนะแล้วก็คือมังกรน้ําก็จะเป็นในลักษณะนี้มังกรน้ําแข็งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้มังกรป่าจะเป็นแบบนี้ไฟดราก้อนหรือมังกรไฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เนเธอร์ก็จะดูดันหน่อยแล้วก็เป็นอันที่ผมชอบมากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับเอเธอร์ดราก้อนก็จะเป็นมังกรสวรรค์เอ็นดราก้อนก็คือมังกรแบบปกติที่เราเห็นได้ตามปกตินะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมังกรผีนะครับก็โอ้โหเสกผีทีฝนตกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งทีนี้นะครับสำหรับตัวของมังกรนะครับเวลามันตายเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกต์การตายด้วยนั่นเองนะครับผมนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฆ่ามังกรกันก่อนนั่นเองนะครับฆ่ามังกรแบบทุกตัวเลยแล้วกันนะครับ Q at E นะครับผมถามว่าทำไมผมต้องฆ่ามังกรทุกตัวนะเพราะว่าเกมมันแหลกครับผมไม่ใช่อะไรนะครับคอมผมมันไม่ไหวนะครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์ตัวของมังกรที่มันมีสกิลพิเศษเท่านั้นละกันนะครับผมในการขี่ครั้งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะโชว์วิธีการขี่มังกรแล้วนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเสกทีละตัวละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือสลับตัวของไอซ์ดราก้อนนะครับซึ่งเวลาเราเทมนะครับก็คือให้เราเอาปลาดิบอันไหนก็ได้นะครับก็คือจะเป็นปลาตัวไหนก็ได้แล้วก็ทุกมังกรเนี่ยใช้ปลาดิบหมดเลยนะครับพอเทมได้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถนั่งได้นะครับโดยเพียงคุณแค่เอาแซนโดเนี่ยใส่ไปที่มันนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถขี่มันได้แล้วนั่นเองนะครับผมวิธีการขี่มังกรก็ไม่ยากครับเพียงคุณแค่กดสเปซบาร์ตอนที่มันอยู่ที่ดินนะครับแล้วก็งะให้หักหน้าขึ้นนะครับผมเพียงเท่านี้มันก็จะบินตามคําสั่งของคุณแล้วนะครับผมทีนี้สำหรับสเปเชียลอบิลิตี้ของมันนะครับนั่นก็คือเวลามันเดินบนน้ํานะครับมันจะเปลี่ยนน้ําให้กลายเป็นน้ําแข็งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งทีนี้นะครับสำหรับตัวของมังกรที่เราเทมไปแล้วถ้าสมมติเราฆ่ามันนะครับผมมันก็จะตายแล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยนั่นเองนะครับผมระดับผมเชื่อแล้วเนี่ยกดซับยังนั่นสิครับกดซับหรือยังครับท่านผู้ชมถ้ายังไม่กดซับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือตัวของไฟดราก้อนนะครับกับเนเธอร์ดราก้อนสกิล2ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นเองนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมลองเดากันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดาแบบอย่าเพิ่งบอกคนอื่นครับเก็บไว้ในใจกันก่อนนะครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเดาได้นะครับจากลักษณะของชื่อนะครับก็คือมังกรไฟกับเนเธอร์
นะครับผมว่ามันอาจจะทำอะไรได้นะครับซึ่งคำตอบนั้นก็คือมันสามารถเดินบนไฟได้หรือบนลาวาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเทไว้ก่อนนะครับอ่ะสำหรับตัวของมังกรไฟนะครับก็แค่เดินปื๊ดขึ้นไปมันเหมือนแบบอารมณ์ประมาณไต่บล็อกขึ้นไปเลยนั่นเองนะครับผมรวมถึงมังกรเนเธอร์ด้วยนะครับเออใช่ถูกแล้วนะครับซึ่งมันก็แค่เดินแบบเดินผ่านแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มังกรอันนี้ลงน้ำได้นะครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าเอ้าแล้วไฟแล้วมังกรไฟมันถูกกับน้ำหรือเปล่าคำตอบคือถูกกับน้ำนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันกระตุกนิดนึงนะครับสำหรับตัวของมอดนี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นมังกรไฟนะครับมังกรไฟเนี่ยมันจะไม่ทนต่อน้ำนะครับถ้าจะทนเอาทนต่อน้ำจริงๆก็ต้องเป็นมังกรเนเธอร์เท่านั้นนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับสำหรับตัวของมังกรไฟนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันได้รับดาเมจนะครับเพียงคุณแค่ให้อาหารมันเพิ่มมันก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมลืมบอกไปอย่างนึงนั่นก็คือตัวของมังกรถ้าเราปล่อยมันเดินเล่นไปนะครับมันมีโอกาสที่มันจะฟักไข่ออกมาด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของมดมังกรนะครับเนื้อหาก็มีเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าท่านผู้ชมชอบตัวของมดนี้นะครับแน่นอนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับผมกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่อีกทีตอน 9:00 น.กันด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกลับมารับชมกันด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับชื่อดาบผมชื่ออะไรครับกดซับหรือยังนะครับผมกดซับหรือยังครับถ้ายังไม่ได้กดอย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับโอ้เฮ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ